ห้ามครอบนั่งยืนเดินขนานเล็งสายตาขนานไว้ก่อนให้มันขึ้นถึงเพดานไว้ก่อนนั่นแหละสัก15องศาเงย15องศา10องศาก็ดีนะเงย5องศาก็ดีนะครับนั่นแหละจับองศาก่อนนะครับก่อนเดินจำไปหลักนิดนึงจับองศาก่อนค่อยเดินโอ้ยสบายจับองศาก่อนค่อยเดินแล้วก็รักษาองศาตัวสังเกตหลังเอวแป๊กมันหลงเหลืออยู่เปล่าหลังเอวเอวยังมีบ้างยังมีบ้างยังเวลากายเจ็บมาเงี้ยแถวนี้บ่ค่ะเอวก็ได้เป็นแถวนี้นะโอเคตัวสังเกตแป๊บแป๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บไปแล้วจ้าต้องครบอึ๊บมาตัวที่ตัวหลักคุณจะสบายถามว่าจริงไหมบางทีหนูไปเจอคนที่เขามีพลังที่ไม่บริสุทธิ์มากๆเงี้ยมันจะปึ๊ดขึ้นมันขึ้นหัวขึ้นหัวแต่หนูก็ใช้วิธีการวันนั้นทั้งวันหนูเปิดของงูงอกฟังทั้งวันเลยแล้วก็เนี่ยทั้งวันละเคลียร์ได้แต่เพียงแต่มันยังมีตกค้างค่ะแปลว่าสกัดกั้นหรือคลีนมันได้เนาะค่ะเนี่ยเข้าใจในหลักการนั่นเองต้องมาเป็นขอเข้าใจในวิถีของพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานยังไงแล้วเข้าใจตามก็ครับนี่มือผมไม่ค่อยจะมีแรงผมเลยใช้ตรงนี้ก็ครับจุดนี้ต่างหากเป็นตัวแม่เหมือนวิ่ง100 เมตรไม่โยมนะเขามาทำลายนี่เขามาไอ้นี่ในตัวหนูทั้งนั้นเลยเขาหนูบอกว่ามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะแก้ไขให้หนูได้อะไรขนาดนั้นเชียวหนูรู้หนูเองรู้สึกถึงขนาดนั้นนะหนูรู้เองถ้ามีแล้วบอกนะจะไปกราบแต่ก็มีเขาประกาศตัวนะสักวันจะไปกราบเองเราไม่ต้องห่วงไอ้ที่เขาประกาศตัวสักวันจะไปกราบเองจะวันจะไปกราบเองคืนวันโกนหนูก็เคลียร์ได้ชุดหนึ่งโดยที่ว่าหนูฟังมันไอ้นั่นมันเด้งขึ้นมาเองอ่ะมหาวิทยาลัยครับหยุดตีหนึ่งตีสองหยุดตั้งนานแล้วครับ
มีอะไรไหมมีอะไรหรือเปล่าครับผมมีอะไรไม่เปล่าครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้รู้เรื่องหรือยังครับฟังหยุดไปตั้งแต่เดือนมีนาปีที่แล้วไม่มีเงินจ่ายครับเดือนละ18,000ไม่มีใครช่วยเคยส่งเงินมาช่วยไหมเคยส่งเงินมาช่วยไหมเหรอเดี๋ยวจังเลยร้องเป็ดทำไมร้องโถร้องเป็ดเหรอโอเคเข้าใจแล้วแล้วเป็นไงตอนนี้เป็นไงลูกหลานเป็นไงบ้างแต่คำว่าป่วยหมายความว่าอะไรทีนี้อธิบายให้มากๆเดี๋ยวจะไปบริการให้ถึงที่จำบ้านได้อยู่แล้วฟังคือได้ฟังนะต่อไปป้องกันไม่มันเป็นไข้นะป้องกันนะฟังเสียงดีๆนะหายใจยาวนะโอเคฟังเสียงให้ดีหายใจลึกๆ3-2ดีขึ้นไหมครับร้อนเลยคอยดูคืนนี้จะนอนหลับสบายมากกว่าเดิมตื่นเช้าจะแข็งแรงมากสังเกตตื่นเช้าจะมีแข็งแรงมากนี่แหละพรุ่งนี้คอยดูกันแล้วกันคืนนี้จะหลับสบายและตื่นเช้าจะแข็งแรงมากกว่าเดิมเยอะเลยโอเคดูสิเงินที่ดินที่ดินที่ดอนเป็นไงขายได้ไหมตัวรองที่ผืนนั้นนะมัน30-40 ล้านใช่ไหมล่ะขายได้กี่ล้านขายได้กี่ล้านขายได้19 ล้านโอเคไม่เป็นไรก็ยังดีอยู่ใช่ไหมล่ะแล้วที่อยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมยังอยู่แล้วนะตรงนั้นวัดกำแพงแสนขายไปแล้วเนาะเลย
คือฟังให้ดีนะฟังหนึ่งครั้งนะเนี่ยจะไปจอดในท่านต้องขายอีกแปลงที่จะจบกันฟังมันต่อให้เหลือ25ใช่ไหมแล้วก็มาตัดหนี้ชั้น10ล้านมันเหลือ15นะก็ยังดีนะเพราะว่ามันต้องใช้ดอกมันต้องเยอะตั้งเยอะนั่นสิก็เรียบตัดซะเรียบตัดให้มันจบเป็นศูนย์ในเรื่องหนี้เนี่ยอย่าเลยเข้ามาตั้งหลักกันไปมีเวลาหายใจมันก็เกิดทุกข์กับมันนะเอาไปเลย25ล้านนะใช้นี่ไป10ล้านเหลือ15ยังมีอยู่ในกำมืออยู่25ล้านถ้า15ล้านไม่ดีเหรอไม่รู้เอา25มาก่อนฟังทางนั้นฟังนะถ้าเป็นผมนะผมปล่อยตัวท่านธนาคารเพราะว่าที่นี่มันมีที่นี่มันยังไม่สามารถทำได้ด้วยก็นั่นสิปล่อยธนาคารไปเลยไล่เดี๋ยว25ล้านเอาไปเลยใช่ไหมเอา37เอา37ไว้เผื่อได้ทำนาทำไร่ใช่ไหมล่ะเอาไว้ปลูกกัญชากันไม่เป็นไรเอาไว้ปลูกกัญชากันพอฟังให้ดีนะข้ามธนาคารปล่อยเลย25ล้านเอามาพรุ่งนี้เลย10ล้านจ่ายหนี้ไปเอาเลย15ล้านเอาไว้หายใจเอาละ25ล้านตัดขาดเอา25บวก7ก็แล้วกันโอเคนะครับผมเอาเหตุตัวข้างธนาคารนั่นแหละผมไปเยี่ยวใส่ไปแล้วที่ตรงนั้นผมไปเยี่ยวใส่มาเรียบร้อยแล้วตรงนั้นปักป้ายเลยโอเคผมไปเยี่ยมเสียตั้งนานแล้วเห็นไหมไปเยี่ยมเสียละวันนั้นเห็นไหมไปสูบบุหรี่ไปลายโมนในตรงนั้นน่ะมันถึงเวลาแล้วไปปัดป้ายแมวแล้วเนี่ยปัดป้ายเลยสายสองล้านพอเข้าใจนะเอาละพอปัดป้ายเงิน32ล้านลดไปมาขอ30ล้านเห็นไหมฟังไหมเราฟังกันล้อกันล้อไว้ก่อนปากเป็นชายสองโอเคไหมเข้ามาต่อ30จะได้ออกนะผมบอกวิธีให้แล้วโอเคไหมปากไปเลย32ล้านเลยโอเคไหมคนเดิมก็จะมาต่อ30ทีนี้ออกโอเคไหม30ก็ปล่อยแล้วถือว่าเป็นมิตรกันญาติกันอย่างนี้ดีกว่าขายเหมือนยืดไปยากโอเคเข้าใจตรงกันแล้วนะไปไปดำเนินการอย่างนี้เบอร์นี้จะจำไว้นะโอเคดียังอุตส่าห์จำได้อะใครสอนบอกไปนี่ไว้ก่อนนั่นแหละโอเคนะสวัสดีครับแข็งแรงทุกคนนะดีครับดีครับชิวๆครับจะเป็นใช่ไหมครับเล้าไก่แล้วเป็ดน้าวเอาสบายเฮ้ยเจ้านี้เขาคุยไปหลายล้านนั่นแหละนะมีที่เขาเยอะมากเป็นคนที่สะสมที่สบายไหมโยมสบายเยอะเลยทีนี้รูปหน้าหนูหน่อยค่ะ
คุณหน้าหนูหน่อยเดี๋ยวล้างมือแล้วก็หัวด้วยค่ะเดี๋ยวล้างมือดีๆค่ะสี่สี่ห้าเก้านะครับนี่สบายเลยเอาไว้หน้าเอาไว้หน้าใสเอาหน้าใสก็พอหน้าสาวไม่เอาดีนะเราไม่สนใจหน้าสาวแต่เราสนใจหน้าใสทอดก็เปิดเปิดเปิดเอาเบาหัวทอดครับเปิดครับครับเปิดว่าจริงไหมจบข่าวไหมโยมตายสองข้างตามให้ตามโทษครับเอาตาสว่างเบาโปร่งเบาน้ำตาโทษครับไหลมาตามปกติอย่ามากเกินไปน้อยเกินไปก็แสบเคืองตามากเกินไปก็รำคาญโทษครับมาตามความจำเป็นของมันเองจิตอ่านดูสิถูกไหมแจ๋วเลยจิตสว่างคือบุญจิตสว่างคือบุญบุญคือปัญญาหนูจดด้วยนะหนูฟังของลุงหอกเคสไหนที่มันหนูสนใจหนูจด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 ไว้จดแล้วหนูเข้าใจแล้วหนูก็เคลียร์ตัวได้ค่ะโอเคครับเล่นตัวเอง99ค่ะหนูจะมีเคสขายติดต่อในหน้าขายที่เหมือนกันเดี๋ยวไว้นั่นละหนูก็รู้หน้าที่หนูมาหาลุงหนูก็รู้หน้าที่หน้าที่ชิชิโอเคเชิญครับใครเอ่ย